ขออนุญาตอัปเดตสถานะค่ะรู้แล้วค่ะต้องถามเป็นยังไงคะล่าสุดดีค่ะก็คือแฮปปี้มา2ปีแฮปปี้ก็คือจริงๆเราเป็นคือน้องกับพี่เจเราเหมือนเป็นพี่น้องกันมากๆกว่าคือไม่ใช่คำว่าแฟนเลยอ่ะคือเหมือนเราความสัมพันธ์เรามันมากกว่านั้นนะคะคือเรารู้จักครอบครัวเขาก็รู้จักครอบครัวเราแล้วเราก็สนิทกันมากๆคือไม่ว่ายังไงจะเกิดขึ้นในวันนึงแล้วอาจจะเจอคนอื่นแต่วันนึงเราก็จะบอกเขาไม่เอาใหม่ดีกว่าคือเดี๋ยวนะขอเรียกเป็นคำพูดใหม่คือเขาก็ได้บอกทุกคนอยู่แล้วเนาะว่าเขาไม่ได้คิดว่าเขาอยากจะแต่งงานหรือว่ามีลูกหรือว่าสร้างครอบครัวอะไรเงี้ยเราก็เราคุยกันตรงๆมาตลอดแล้วพี่เจก็เปิดให้โน้ตบอกว่าโน้ตถ้าโน้ตเจอคนอื่นที่ดีโน้ตก็ไปได้เลยนะโน้ตก็บอกเขาว่าโอเคถ้าวันนั้นโน้ตเจอโน้ตก็จะถามเขานะว่าเอ้ยพี่เจคิดว่าคนนี้ดีไหมอะไรเงี้ยแสดงว่าความรักครั้งนี้ของเราคือมันโอเคใช่คือมันเป็นความรักที่แบบว่า2020อะคือมันอะไรมันจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะเออคือเรารู้สึกว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แล้วมันทำให้เราไม่มีการคาดหวังต่อกันและกันแล้วก็ไม่มีการเราไม่ทะเลาะกันเลยอ่ะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งอะไรทั้งสิ้นตั้งแต่คบกันมาแล้วเข้าใจกันทุกเรื่องแล้วก็แบบว่าวันนึงน้องก็บอกคือน้องก็บอกพี่เจว่าถ้าเกิดว่าวันนึงน้องเจอคนที่ใช่น้องก็อยากจะบอกอยากจะให้พี่เจเป็นคนบอกน้องนะว่าคนนี้โอเคนะคนนี้เป็นคนที่ดีอ้าวแล้วนะวันนี้พี่เจเป็นคนที่ใช่เหรอคะสำหรับเราคนวันนี้คือพี่เจเป็นคนที่ใช่ในฐานะคนที่จะเป็นพี่ชายในชีวิตเราตลอดไปคือน้องคิดว่าสมมติถ้าวันนึงน้องเจอคนที่ใช่น้องก็ต้องบอกคนนั้นว่ายังไงพี่เจก็จะอยู่ในชีวิตเราตลอดไปในแง่อย่างเงี้ยเป็นพี่ชายเป็นคนให้คำแนะนำในทุกอย่างเพราะว่าเราสนิทกันเกินมากกว่าคำว่าแฟนแล้วค่ะแปลว่าเอาจริงๆเราคืออยากแต่งงานมีลูกแต่ว่าทางเขาไม่อยากแต่งงานไม่อยากมีลูกอย่างนี้ใช่ไหมไม่นดก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าตัวเองต้องอยากแต่งงานมีลูกคือนดไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยนดแค่คิดว่าไม่รู้สิคนเราไม่ได้จำเป็นจะต้องแต่งงานมีลูกหรือเป็นอะไรตามที่สังคมบอกไว้อะเราทำอะไรที่เรามีความสุขอะค่ะคืออย่างตอนเนี้ยเรามีความสุขแบบนี้ relationship แบบนี้ที่มันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องบอกว่าเราเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราห่วงใยกันมากแล้วเราก็ดูแลกันแล้วเราก็ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยมีแต่ความหวังดีให้แก่กันตั้งแต่คบกันมาอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยมีความรู้สึกหึงหวงต่อกันและกันเลยมีมันก็มีบ้างเนาะเพราะเราก็เป็นเด็กน้อยอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะสอนว่าแบบทำยังไงให้ความรู้สึกนั้นหายไปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งถ้าเกิดพี่เขาเอาต่างคนต่างไปรู้สึกมีความรู้สึกกับคนอื่นอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกยังไงนั่นว่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าตอนนี้เราก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็แฮปปี้แล้วก็ถามว่านนท์ก็ปิดตัวเองไหมนนท์ก็ไม่ได้ปิดคือเขาก็โอเคเขาก็บอกว่าเรายังเด็กอยู่เขามีเวลาให้เราได้เท่านี้เพราะฉะนั้นเราอยากทำอะไรเราก็ทำเลยเราอยากไปเที่ยวไหนก็ไปนนท์ก็แบบอยู่กับเต่าอยู่เชียงใหม่ไปดำน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ปล่อยเขาเลยบอกว่าไม่อยากให้เราไปต่างจังหวัดมากเพราะไม่ได้เจอเขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าไม่อยากให้เราไปเข้าป่าไม่อยากให้เราไปต่างจังหวัดอยากให้อยู่กรุงเทพบ้างไม่ได้บอกให้สัมภาษณ์มาแล้วเอาหรอว่าเราชอบไม่อยู่เออชอบไม่อยู่กรุงชอบไปนู่นจังหวัดไปดำน้ำไม่เพราะว่าเราทำเรื่องอนุรักษ์ที่เกาะเต่าไงคะเราก็ต้องทุ่มเทกับงานที่เราทำนอกจากชวนแล้วนี่เราชวนแล้วแต่เขาไม่ไปเองเขาไม่ติดกันทำไมไหมล่ะไม่เพราะว่าเขาติดบ้านค่ะใช่ที่มีปัญหาไหมล่ะการเข้านอน3ทุ่ม4ทุ่มไม่มีปัญหาเพราะเราก็นอนประมาณนั้นเหมือนกันเราก็เป็นคนนอนเร็วเหรอเราเป็นคนนอนเร็วแต่ว่าก็จะมีบางวันที่แบบวันไหนที่แบบออกไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็นอนดึกบ้างค่ะแต่ปกติก็จะนอนเร็วเหมือนกันรู้สึกยังไงบ้างวะหลายคนยังไม่เชื่อว่าเรากับพี่เจเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังก็บอกเราไงว่าเราไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ว่าเราเป็นมันเป็นใช่เราใช้คำเรียกเราใช้คำเรียกนี้ว่ายังไงพี่เจบอกว่าเป็นแฟนพี่เจไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนแต่พี่เจบอกว่า2ปีที่ผ่านมาแฮปปี้มากแฮปปี้มากค่ะก็ยังใช้คำสถานะอย่างนี้ก็บอกว่าเป็นคนพิเศษคนนึงในชีวิตมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอคนนี้คือเราคุยกันเลยว่าแบบเราว่าชาติก่อนอะไรเงี้ยเราก็ต้องเคยเจอกันมาก่อนคือมันผูกพันระดับนั้นนะคือมันไม่เหมือนเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆอะค่ะคือมันแน่นใช่เขาเราเคยบอกรักกันไหมบอกสิคะก็เหมือนเราบอกรักเพื่อนเราบอกรักแม่เราบอกรักสัตว์เลี้ยงมันก็ปกติเรารู้สึกดีกับใครเราก็บอกรักก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่จำกัดคำนิยามใช่คือเราปี2020แล้วอะไรจะเกิดขึ้นได้ใครจะไปรู้ว่าจะมีโควิด-19 นึกออกไหมคะคือณตอนนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะปิดกั้นอะไรแล้วก็ให้อิสระกับตัวเองให้อะไรที่เรารู้สึกว่าเราสบายใจที่จะทำมีความสุขที่จะทำก็ทำไปแสดงว่าวันใดวันหนึ่งอาจจะมีใครมีแฟนเป็นตัวตนก็ได้ใช
ช่แล้ววันนั้นเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังหอมมากเลยค่ะหอมใช่เราคุยกันตลอดคือน้องกับพี่เจคุยกันตรงๆกันมากๆเราแบบไม่มีอะไรปิดบังกันเลยเราเงียบสมมติว่าแบบน้องแบบแอบปลื้มคนนี้อยู่ก็จะเล่าให้เขาฟังว่าเฮ้ยเราแอบปลื้มคนนี้อะไรเงี้ยเขาบอกเฮ้ยคนนี้ดีนะมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็จะคือเราคุยกันได้ทุกเรื่องจริงๆนะคะแล้วพี่เจก็มีมาเล่ามาว่าพี่ดีอะไรอย่างงี้มาหรือไม่มีไม่ค่อยอ่ะแต่ก็เราก็คุยกันได้นะจะเป็นโน้ตมากกว่าที่แบบว่าเฮ้ยพี่เจผู้หญิงคนที่สวยเนาะอะไรอย่างเงี้ยโน้ตเราขอถามย้ำอีกครั้งนึงค่ะแสดงว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นถึงที่จะไปสร้างครอบครัวด้วยกันหรืออะไรกันไม่คือพี่เจเขาไม่ได้มีความคิดอยากจะแต่งงานหรือสร้างครอบครัวในหัวเขาอยู่แล้วเราก็เคารพตรงนั้นของเขาเราเองณจุดนี้เราก็ไม่ได้มีความคิดอย่างนั้นเพราะเราเด็กมากเรา27เองอะค่ะเรารู้สึกว่าเราอยากโฟกัสกับตัวเองกับความฝันของเราซึ่งเราก็อยากทำเรื่องอนุรักษ์ก็คือตอนนี้เรามีโปรเจกต์ที่เกาะเต่าปีหน้าเราจะอยู่เกาะเต่าตั้งแบบครึ่งปีเลยทำกับทั้งโรงเรียนบ้านเกาะเต่าทั้งเทศบาลแล้วก็ทั้งแบบ GM โรงแรมต่างๆคือนนท์อยากจะทำเกาะเต่าให้เป็นโมเดลไอแลนด์ที่แบบว่าคนรู้สึกว่าเกาะเต่านี้แบบ zero waste อนุรักษ์ตัวเองได้แล้วก็ถ้าเกิดมันเวิร์กอะนนท์ก็จะเอาโมเดลเนี้ยไปพัฒนากับเกาะอื่นๆได้ในประเทศไทยหรือต่างประเทศก็คือณปัจจุบันความเรื่องของวางแผนอนาคตเราเองก็ยังไม่มีในแง่ความรักใช่ไหมคะไม่มีค่ะคือเรารู้สึกว่าอายุขนาดนี้มันยังไม่จำเป็นที่จะต้องโฟกัสเรื่องความรักอ่ะเราควรโฟกัสกับตัวเองแล้วก็ความฝันของเรามากกว่าแต่ในอนาคตของเราล่ะคะเราจะวางแผนแบบว่าคิดถึงเรื่องมีคู่หรืออะไรอย่างนี้ไหมก็ให้ประมาณสัก40อะไรนี้ละกันสี่สิบเลยหรอไม่คือด้วยความที่น็อตไม่ได้คิดว่าตัวเองอยากมีลูกเราก็เลยไม่รีบแล้วเราก็เป็นคนเชื่อว่าคนเราอ่ะเรามีเขาเรียกว่าอะไรโซเมทได้หลายคนอยู่แล้วอ่ะอย่างน็อตก็คิดว่าพี่เจก็เป็นหนึ่งในโซเมทของน็อตแต่นะคนน้องก็คิวน้องก็คงเจอโซเมทคนอื่นของน้องเช่นกันคือฟังอย่างนี้ทุกคนอาจจะงงแต่น้องเชื่อว่าปีนี้คือปี2020นะคะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทำอะไรที่เราสบายใจแล้วมีความสุขสรุปได้ว่านะตอนนี้โอเคเราก็คบกับพี่เจในฐานะที่คนพิเศษใช่ไหมแต่ในอนาคตเราจะมีแฟนก็ว่ากันก็ว่ากัน